ครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับแกมมาตอนที่8นะครับก็ไลค์ Subscribe แชร์นะครับช่อง YouTube ผมนะครับแล้วก็มี Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครติดตามหาคลิปอื่นไม่เจอนะครับก็ไปที่นะครับข้างล่างนะครับบล็อกผมนะครับkidtv.blogspot.com นะครับโอเคนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะลุยกันเรื่อง reflexive pronouns นะครับ reflexive pronouns นะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่สำคัญนะที่จะทำเติมเต็มนะครับประโยคให้มันดูสมบูรณ์นะครับมาใช้ในรูปแบบหนึ่งนะครับก็มาดูครับ reflexive pronouns มีอะไรบ้างนะครับ reflexive ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็อาจจะพูดแบบแปลกๆเล็กน้อยนะครับ reflexive pronouns นะครับโอเคครับก็มีอะไรบ้างครับ myself itself himself herself yourself yourselves themselves นะครับก็ yourself ก็มี2แบบนะครับ yourself แบบคนเดียวนะครับกับ yourself แบบหลายคนนะครับก็เราพูดถึงคุณใช่ไหมครับเราไม่ได้บอกว่าคุณกี่คนใช่ไหมครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราอาจจะพูดแบบคุณพูดแบบคุณแค่คนเดียวนะแล้วบางครั้งเราพูดแบบคุณพวกคุณหลายๆคนใช่ไหมครับก็ yourself นะครับก็เติม s นะครับไปนะครับก็จะเปลี่ยน f เป็น v แล้วเติม es นะครับก็ตามแกรมม่าตอนที่1นะครับโอเคครับสำหรับพวกนี้ครับใช้ยังไงนะครับมีวิธีการใช้2แบบนะครับก็มาดูกันนะครับแบบแรกกับแบบ a นะครับSubject and object are the same person นะครับแปลว่าคนที่เป็นประธานกับคนที่เป็นกรรมนะครับคือคนเดียวกันนะครับมาดูตัวอย่างนะครับเห็นครับ The dog sees itself in the mirror นะครับแปลว่าอะไรนะครับหมานะครับมองเห็นตัวเองนะครับในกระจกนะครับก็มาดูนะครับว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับหมาก็มองเห็นตัวเองในกระจกนะครับผมก็เล่นๆนะครับสนุกนะครับเห็นไหมครับต่อไปนะครับ The woman always talk to herself when nobody is around นะครับแปลว่าผู้หญิงคนนั้น always แปลว่าบ่อยๆหรือว่าทุกครั้งนะครับอะไรอย่างนี้นะครับ always ผู้หญิงคนนั้นพูดกับตัวเองนะครับตัวหล่อนเองนะครับ when เมื่อ nobody is around ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆนะอยู่รอบๆนะครับไม่มีใครอยู่รอบๆนะครับก็แปลว่าไม่มีใครอยู่ใกล้ๆนั่นเองนะครับ The woman always talks to herself when nobody is around นะครับเห็นนะครับประโยคต่อไปนะครับ Don't blame yourself It's not your fault that we lose our kitten นะครับ Don't blame yourself นะครับประโยคนี้ใช้บ่อยมากนะแปลว่าอะไรครับอย่าโทษตัวเองอย่าโทษตัวเองเลยนะครับอะไรอย่างงี้นะครับก็ถ้าเราทำอะไรผิดไปเพื่อนก็บอก Don't blame yourselfนะครับก็จะบอกว่า don't blame yourself นะครับก็แบบอยากให้กำลังใจว่าอย่าโทษตัวเองนะครับก็พอเราทำอะไรผิดไปนะครับอะไรนี้บางครั้งอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่าคนที่ทำนะก็คือคิดว่าเป็นความผิดของเรานะครับเช่นเราทำของหายนะครับอะไรนี้นะครับซึ่งเป็นของที่ก็แล้วแต่นะครับก็ don't blame yourself นะครับเห็นไหมครับ it's not your fault นะครับ this อันนี้ก็ใช้บ่อยนะครับ it's not your fault fault แปลว่าความผิดครับ it's not your fault แปลว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณนะครับ That we lose our kitten ที่พวกเราเสียแมวน้อยของเราไปลูกแมวของเราไปนะครับก็แปลทั้งหมดนะครับ Don't blame yourself It's not your fault that we lose our kitten อย่าโทษตัวเองเลยมันไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกที่พวกเราเสียลูกแมวน้อยของเราไปนะครับก็อาจจะโดนรถทับหรือว่าอะไรนะครับก็แต่ก่อนผมก็มีลูกหมาใช่ไหมครับก็กำลังฝึกขับรถนะครับก็ถอยหลังนะครับทับนะครับเรียบร้อยนะครับแม่ก็บอกว่า Don't blame yourself It's not your fault that we lose our puppy นะครับ puppy แปลว่าลูกหมานะครับก็กินแล้วก็สลดนะครับก็ไม่ตั้งใจนะครับก็ถอยธรรมดานะครับก็ไม่รู้ครับว่าจะมาทำไมนะครับก็ไปอยู่ตรงล้อพอดีนะครับก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครับต่อไปนะครับข้อ B นะครับ Emphasize thatนะครับใช้ยังไงครับ emphasize that subject do the action alone นะครับก็ทำ action นั้นด้วยตัวเองนะครับก็ประธานทำ action นั้นด้วยเองก็จะเน้นนะครับตัวอย่างนะครับ I cook these dishes by myself สมมุติเราทำอาหารครับอาหารโต๊ะจีนใหญ่แล้วครับก็บอกว่าฉันเองที่เป็นคนทำอาหารพวกนี้ทั้งหมดนะครับก็ I cook these dishes by myself นะครับ dishes นี่ dish ปกติแปลว่าจานใช่ไหมครับแล้วถ้าพูดถึงอาหารนะเขาจะบอกว่าเป็นอาหารเป็นจานอาหารนะก็ประมาณนั้นครับก็
this dishes ก็แปลว่าเป็นจานอาหารนะใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับ by myself นะครับด้วยตัวเองนะครับนะครับต่อมาครับreliable boy can take care of his sick sister by himself นะครับreliable boy can take care of his sick sister by himself นะครับแปลว่า reliable นะครับแปลว่าวางใจได้ไว้วางใจได้นะครับก็ว่ามีความน่าเชื่อถือนะครับก็ประมาณว่าเด็กชายวัยรุ่นนะพี่ไว้วางใจได้นะครับสามารถ can take care of สามารถที่จะดูแลครับ take care of นะดูแล his sick sister นะครับแปลว่าพี่สาวน้องสาวที่ป่วยนะครับของเขานะครับ by himself ด้วยตัวเองนะครับก็คือไม่ต้องเรียกแม่เรียกพ่อมาช่วยครับก็สามารถที่จะดูแลพี่สาวน้องสาวที่ป่วยเป็นไข้ครับเป็นหวัดอะไรได้นอนที่บ้านนะครับก็ทำได้นะครับเผื่อบางครั้งพ่อแม่มีธุระด่วนอะไรนะครับต้องออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้ครับก็สามารถทำได้นะครับก็แปลว่าเป็นเด็กผู้ชายถ้าพ่อแม่ออกกล้าออกนะครับก็แปลว่าเป็นลูกชายครับที่ไว้วางใจได้นะครับพวกเราเป็นกันหรือเปล่าเนี่ยครับเรื่องต่อไปนะครับ my sister live นะครับ my sister liveIn an apartment by herself. My sister lives in an apartment by herself. นะครับแปลว่าพี่สาวน้องสาวของฉันอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ด้วยตัวเองด้วยตัวของหล่อนเองนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็มีแต่ว่ามีพิเศษอย่างนึงนะครับอันนี้คือแบบเต็มนะครับพิเศษก็คือ by นะครับบางครั้งก็คือเราไม่ต้องใส่นะครับถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับเราใส่รวดเดียวไปเลยนะครับถ้ามันมีอ็อบเจกต์นะครับถ้ามันมีอ็อบเจกต์ก็คือกรัมอยู่ตรงนั้นนะครับเช่นนะครับ I cook these dishes myself นะครับแต่ว่าฉันทำอาหารนี้เหมือนกันครับคำแปลเดียวกันนะครับไม่ต้องใส่บายนะครับก็ reliable boy can take care of his sick sister himself นะครับ self นะครับ self อย่าลืม f นะครับนิดนึงนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับโอเค my sister lives inan apartment herself นะครับนะครับข้อควรระวังครับสุดท้ายครับที่ผมจะบอกเราก็คือเราก็มีกรัมนะครับถ้าเราจะใช้แบบนี้นะเพราะว่าไม่เช่นนั้นนะครับมันจะกลายเป็นอย่างนี้นะครับเราก็มีกรัมนะครับนี่ครับ I cook myself นะครับแปลว่าอะไรนะครับฉันทำตัวเองเป็นอาหารนะครับ I cook myself ก็คือไม่รู้ทำยังไงนะครับหรือว่า I grill myself grill คำนี้แปลว่าย่างนะครับก็ย่างตัวเองครับ I grill myselfอย่างน้อยเราก็จะบอกว่าควรจะบอกว่า I grill it myself ฉันย่างมันด้วยตัวฉันเองนะครับถ้ามี it ก็คือกรัมใช่ไหมครับเป็นกรัมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้อง by myself เขาก็ myself ไปเลยนะครับก็ได้นะครับตอนนี้ถ้าบอกว่า I grill myself นะครับก็แปลว่าย่างตัวเองนะครับก็ไม่รู้ทำยังไงนะครับก็ย่างตัวเองไปนะครับงงจริงๆนะครับ สำหรับตอนนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วครับแล้วผมจะทำใหม่นะครับ grammar ตอนที่9ครับเรื่องReciprocal pronouns นะครับก็เป็น pronouns แบบนึงนะครับพวก each other one another นะครับว่าใช้ยังไงนะครับแล้วจะมี on her own นะครับ on my own นะครับพวกนี้นะครับว่าใช้ยังไงนะครับก็ไหนก็ stay tuned นะครับรอดูนะครับขอบคุณมากครับที่ชมนะครับ thank you very much for watching and I will see you again in the next video bye